บิเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเก็ตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้ผมขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดอยากจะใช้บริการของลู n a าแคส s ิกนะผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ให้ ต้คลิปนี้นะครับก็ยอดการฝากเนี่ยของรอบนี้คือห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นรายเดือนนะครับคิดอะไรก็แล้วแต่ไปหารายละเอียดเอานะเดือนนี้เขาให้ห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตนะครับต้องพอมันวันที่หนึ่งแล้วเนาะนะครับเดือนนี้ยังห้าถึงแปดเปอร์เซ็นอยู่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเดือนเขาแหละนะครับซึ่งระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันนะครับคุณต้องฝากให้ครบตามจํานวนสามสิบวันต่อ สัญญาของเขานะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ผมฝากกระแดาน b บแ a น c e ไทยแลนด์ด้วยท่านใดสนใจนะครับสำหรับกระดานไทยนะครับถูกหลักกรอตอก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับก็สภาพคล่องดีแล้วก็เหรียญเยอะผมก็แนะนำกระดานนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันโอเคเราพูดถึงตอนนี้นะครับก็ชุมชนกำลังรอเรื่องของบแ a น c นในวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชุดที่สิบเก้านะครับก็จะมีการเผาจํานวนประมาณหนึ่งแสนล้านครั้งนะครับหรือหนึ่งแสนล้านลูน่าแคสิกก็จะครบอัตราสัดส่วนก็สัดส่วนเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพอยที่ใหญ่ที่สุดละของต้นปีนะครับคือราคาของลูน่าเนี่ยอาจจะไปสองพันสามพันสี่พันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับน่าจะถึงอยู่ นะครับเพราะมันเป็นรอบของเขาแล้วเราก็จะเป็นน่าจะเป็นรอบสุดท้ายละนะครับก่อนที่่าจะเกิดตลาดเนี่ยจะเกิดแครกนะครับอย่าง JP พีมอร์แกนก็บอกเหมือนกันว่าตัวของ BTC เนี่ยอาจจะแครกลงสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาสูงละนะครับแต่ถามว่าณนะราคาเนี้ยังไปได้ต่อไหมนะครับหกหมื่นสองหกหมื่นสามเนี่ยผมว่าไปได้ถึงประมาณหกหมื่นเก้าถึงเจ็ดหมื่ นะครับเราก็จะเป็นราคาที่แคร็กจริงๆนะเราก็ต้องผ่านอะไรไปด้วยกันนะครับฉะนั้นครั้งที่สิบเก้านะครับหนึ่งมีนาคมคือบ้านของเขาคือวันพรุ่งนี้นะครับบ้านเราคือวันพรุ่งนี้บ้านเขาคือวันที่หนึ่งนะครับก็จะมีการเผาก็น่าจะเป็นจุดที่ทําให้การเบิร์นของลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันมันน่าจะมีอะไรเซอร์ไพร์ ใบแนนนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของการเผารูนาแคสิคนะครับแล้วก็ส่งโทเคนนับพันล้านเนี่ยไปอยู่กับการเผาไหม้ส่วนหนึ่งของกลไกการเผาไหม้รูนาแคสิครายเดือนนะครับจนถึงขณะนี้ใบแนนได้เผารูนาแคสิคไปแล้วประมาณห้าหมื่นสองพันล้านโทเค็นนะครับและมีการแลกเปลี่ยนคริปโตได้เผารูนาแคสิคจำนวนประมาณสองจุดหนึ่งพันล้านโทเค็นเป็น,นกลไกการเบิร์นรูนาแคสิคชุดที่สิบแปด นะครับชุดที่สิบแดคือ2อจุพันล้านก็รอบนี้น่าจะครบประมาณแสนล้านนะครับน่าจะใกล้แล้วอุปทา,านก็จาก6กจนะุดแหนึ่งะหรือ6กจุดเก็เหลือประมาณ5้าจดเ็ดแปดล้านล้านนะครับก็ดูกันนะตอนนี้ราคาเขาอยู่ประมาณพ4นสี่้อสามสิบนะครับเราก็จะมีการปรับขึ้นเป็นพันห้าห้าสิบห้านะครับมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น2องี่บห้าเปอร์เซ็นต ใน24ชั่วโมง usdc ก็อยู่ที่3 6ม0ันนะครับสูงย์จุดศูนย์ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายอดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะผมกอ็อาจจะมีหลายข่าวหน่อยนะครับมีทั้งตัวของ Luna t e r ร a แล้วก็ภาพรวมของตลาดของเศรษฐกิจเรามาดูส่วนของเหรียญ xrp ด้วยกันนะครับเขาบอกว่า เขาช่างน้ำหนักด้วยกันนะครับว่าไอเอ็กเนี่ยจะทำลายไฮนะครับในอายุ6ปีที่3.84ดแปดอลลาร์ 1. ได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะอันนี้คือคือคุณโจชัวเจกนะครับพิธีกรช่อง Discover Crypto ได้ไข้ควรถึงเรื่องนี้โพสต์บน x ด้วยนะครับว่าสามารถที่จะฟื้นได้นะครับตั้งแต่ปี2018แล้วก็คือ3.84ดแปดดอลลาร์ 1. นะครับอันนี้ก็มาจากโจชัวเจกนะวันที่28กุมภาพันธ์ปีส0 2 4เขาโพสไว้บน X นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นข่าวของ XRP ก็เกี่ยวกับกระดานอันหนึ่งที่ชื่อ u p h o นะครับก็จะแจกเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า evernote นะครับใครที่ h o XRP ไว้ก็จะแจกเป็น a i r ด r o อกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเงินไขของเขาได้นะครับคือ ส่วนตัวของผมนะครับเหรียญ Evernote นเ e นี่ยน่าจะเป็นเหรียญลูกของ XRP นะครับดูจากตรงนี้เนาะเพราะเป็นหนึ่งในในการเข้าไปสู่ระบบนิเวศของ XRPL นะครับแล้วก็ Evernote ก็เป็นคนที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศของ XRP มากพอสมควรเหมือนกันนะครับและ XRPL ก็จะมีนิสิได้รับ XRP มากกว่า423ล้าน XRP นะครับเราก็มีความสนใจสูงแหละว่าเหรียญแอร d ดอบตัวนี้จริงๆอะ่ะมันมันน่าจะเป็นฐานของ XRP นะครับก็เรามาดูเรื่องของสปายด้วยกันแล้วก็วันที่หนึ่งกันยายนปีสองพนยี่สิบสามนะครับก็ถือว่าเป็นการแจกจ่ายตั้งแต่ช่วงนั้นมาแล้วนะครับฉะนั้นเขาจะมีการสนับสนุนในการแจกเหรียญเอเวอร์ตัวนี้นะครับฉะนั้น ในวันที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ขายฝากเอาไว้ตามกําหนดเงื่อนไขของตัวของที่ซัพพอร์ตนะครับของอัพโฮเนี่ยเขาแจ้งเอาไว้วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ปีสองพยิบสี่ใน X หรือ Twitter นะครับก็เตรียมตัวนะครับว่าเหรียญเนี่ยลูกของ XRP มาแล้วนี่ก็คือเหรียญ Evernote น e นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลเอาละกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็น อีกเหรียญที่คล้ายๆกับตัวของของโซโลนาะครับก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นมีจุ๊บนะครับมีบลองมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหรียญลูกของเครือข่ายของโซโลนาที่สร้างอยู่บนเชนหรือมาตรฐานเหรียญของโซโลนานะครับอันนี้ก็จะสร้าง e v e r n o ์ e ก็จะสร้างเหรียญบนเชนบนมาตรฐานของ XRP นะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาจะเรียกว่า XRP l นั่นแหละ ต่อมานะครับเป็นเหรียญเวทหรือ v ีเชนเหรียญเวทหรือ v ีเชนก็ตอนนี้มีเหรียญลูกคือ V ต่อนะครับแล้วก็จะมีเหรียญที่ทําด้วยกับโปรเจกต์ของเขานะครับชื่อว่า V ีเ t เตอร์ดาวอันนี้ทําเรื่องเกี่ยวกับดาวโดวยเฉพาะนะครับไอตัวเนี้ยมันจะทํางานร่วมกับ d ีแอของ v ีเชน ซึ่งโทเคนที่ออกภายใต้ของ V chain เนี่ยหรือระบบของ V chain คือ B3TR นะครับและก็ V VOT3 หรือ V0T3 เนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นระบบที่ทำเรื่องเกี่ยวกับดาวโดยเฉพาะก็ไปตามข่าวเอานะครับก็ถือว่านี่เป็นเหรียญลูกนะนะครับเพราะว่าตัวของ V chain ก็จะทำเกี่ยวกับเว็บสอย่าง V chain ทำเกี่ยวกับบล็อกเชน V ต่อทำเกี่ยวกับเว็บสนะครับ ตัวนี้ออกมาก็ต้องติดตามข่าวว่าเอา่อมันจะมีการช่วยเรื่องเกี่ยวกับดาวเนี่ยยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเหรียญที่อา่าเขามีการระดมทุนนะครับทําเกี่ยวกับโปรเจกต์ของดาวก็ต้องติดตามดาวเอานะครับว่าโปรเจกต์ของดาวเนี่ยเขาจะทําให้เป็นรูปเป็นร่างยังไงของ v ีเชต่อนะครับในข่าวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่า เมื่อวานน่ะที่ราคาของบิตคอยมันค่อนข้างผันผวนเนาะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าผลของ CPIPCE นะครับตัวนี้ก็คือ,อลายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคลนะครับมันก็มีตัวเลขออกมาก่อนหน้านั้นอ่ะก็จะเป็นเรื่องของอลายปีนะครับก็อยู่ที่สองจุดแปดนะครับประกาศว่าสองจุดแปดค่าการว่าสองจุดแปดก่อนหน้าสองจุดเก้านะครับฉะนั้น รายการราคาใช้จ่ายผู้บริโภคส่วนบุคคลหลักอันนี้รายเดือนคือ,คอประกาศ0ูจุดสี่คาดว่าจะศูจุดสี่ก่อนหน้าคือ0ูนจุดสองนะครับคือ,อเหมือนกับ pce เนี่ยเป็นตัวเล่นเล่นตลาดลงมากกว่านะ,นะครับอันนี้มาดูเรื่องของรายปีด้วยกันก็ประกาศสองจุดสี่คาดการณ์ว่าสองจุดสี่ก่อนหน้าสองจุดหกนะครับฉะนั้นดัชนีราคาจ่ายเนี่ยเพื่อ การบุริโภคนะครับส่วนบุคคลรายเดือนเนี่ยประกาศ0.3คาดว่า0.3ก่อนหน้า0.2ฉะนั้นปฏิกิริยาของดอลลาร์นะครับเราก็เห็นแล้วว่าดอลลาร์ก็ยังแข็งอยู่ฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็รอเรื่องของ PCE แหละนะครับก็น่าจะมีการประกาศแล้วเนาะนะครับใครมีตัวเลขยังไงก็ลองไปตามมาแล้ว,ลวกันผมก็คิดว่าส่วนตัวผมไม่อยากแต่ตามนะ มันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรนะครับเป็นแค่แกนเก่งกำไรระยะสั้นแบบตั้งใจจะทุบปิดคอยรายวันเท่านั้นเองนะครับก็เพื่อว่าจะปรับสมดุลของตลาดนะครับดังนั้นมันก็จะมีคู่ตัวของ cpi <ม>อีกนะครับก็ร้อนแรงนะครับก็เป็นสัญญาณเหมือนกันในช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการคงอัตราอดอกเบี้ยไว้นะครับดังนั้นมันก็มีหลายสถาบันอย่างเช่น wall street JP Morgan, Bank of America, UBS uh, แล้วก็ Morgan Stanley, c i t y g r o u p นะครับอ่า c i t y g r o u p แล้วก็ดีเ h e นะครับ Bank แล้วก็ Nomura, RBC, แล้วก็ Barclays, Goldman Sachs, TD Security นะครับแล้วก็ Wells Fargo ก็ดูแบ่งเรื่องของ PCE นะแล้วก็เขากลัวเรื่องของ CPI นะครับแต่คาดการว่าเงินเฟอ้อจะลดลงต่อไปแต่ว่าเขามีการวิเคราะห์เนี่ยเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับดังนั้นเขาบอกอย่างนี้ว่าอัตราเงินเฟอ้อ PCE ประจําปีคาดว่าจะลดลงจากการเพิ่มเติมจาก2.6ของเดือนที่แล้วนะครับเป็น2.4โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นรายเดือนที่0.3และนอกจากนี้ค o r e ีอ e เนี่ยซึ่งต้องการความต้องการของเฟดเนี่ยในการวัดอัตราเงิน เงินเฟอ้อนะครับก็คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น0.4ต่อเดือนและลดลง2.8ต่อปีนะครับจาก2.9ในเดือนที่แล้วดังนั้นการคาดการของ Wall Street เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็เขาบอกว่าทาง f ฟดเนี่ยหรือคุณเจอเรนพาวเวลเนี่ยจะต้องมีการปรับลดอาตาดัตราดอกเบีย้ยถึงประมาณ3ครั้งในปี2024 และถแถลงการอย่างระมัดระวังด้วยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเฟดหลังจาก CPI ระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่คาดหวังไว้อาจเริ่มในเดือนกันยายนนะครับและขณะนี้ก็มีการกําหนดความน่าจะเป็นที่65%ให้กับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมิถุนายนโดยเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมอยู่ในนอกเหนือของตารางนะครับนอกจากนี้ CME Fed w a t c เนี่ยก็ยังระบุถึงความน่าจะเป็นถึง51%ด้วยกันของการลดอัตราดอกเบีย้ยถึง25จุดในเดือนมิถุนายนฉะนั้นดัชนีดอลลาร์ DXY กนะครับก็อยู่ที่103.8ในวันพฤหัสสบดีนะครับก็มีความผันผวนสูงก่อนช่วงหน้า CPE นะครับที่แข็งแร่งเกินนะครับและอาจช่วยลดการเดิมพันของอัตราดอกเบีย้ยในช่วง ครึ่งปีแรกนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและส่งผลกระทบต่อราคาของบิตคอยนะครับแล้ก็สินทรัพย์ที่เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับก็กำลังเพิ่มขึ้นก่อนข้อมูล PCE สำคัญนะครับโดยบจุบันเพิ่มขึ้นจาก0.014%ที่4.29ตามข้อมูลของ CNBC ราคาของบิตคอยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ผกผันกับอัตราตอบแทนของกระทรวงการคลังอะแรละนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูด้วยกันเพราะบิตคอยก็มาถึง6ก0 0 0่น0 0 0หกแล้วเนาะน่าจะถึงถึง69,000ได้นะครับเราก็ต้องดูทิศทางกันอีกทีนะครับต้องค่อยๆดูนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ตามแล้วละนะครับรอรอ สถานการณ์มาจริงๆดีกว่าต่อมานะครับเป็นข่าวของคุณโรเบิร์ตกิเยสกิแกก็โพสต์นะครับวันที่29กุมภาพันธ์ปี2024ก็คือ X นั่นเองนะครับซึ่งแกก็เปรียบเทียบราคาบิตคอยมีการปรับขึ้นจาก5้0 0 0เนี่ยก็ขึ้นมาถึง63,000ก่อนที่จะมีการปรับตัวเล็กน้อยไปที่62,000นสนะครับฉะนั้นแกก็บอกว่ายังไงอ่ะบิตคอยก็มีความอ่าความแบบกว้างนะ นะครับแล้วราคาเนี่ยมีความขวัญผวนนะในทางที่มากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเทียบกับเงินดอลลาร์ที่มันมีค่าคงที่นะครับมันก็มันก็เปรียบได้แหละนะครับแต่มันใช้คนละปัจจัยอ่ะนะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าจังหวะไหนเป็นบิตคอยจังหวะไหนเป็นดอลลาร์นะครับผมคิดว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันแหละก็ดูจะตามจังหวะนะ ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เคลียอะไรเต็มร้อยเปอร์เซนตนะครับฝั่งของดอลลาร์ยังไงอีกหน่อยก็เปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลนะครับยังไงก็ต้องมีฝั่งของ xrp กับ bitcoin อยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคู่แข่งกันจริงๆนะครับในโลกของคริปโตเนี่ยสองตัวเนี้น่าจะกล้กามหนึ่งนะครับน่าจะใกล้กันเลยนะครับเดี๋ยวรอดู xrp เอ๋ละกันเรามาในส่วนของฮ่องกงมั่งนะครับส่วน sbc เนี่ย ก็พยายามโดยคุณซามิอาบ s อสซานะครับหัวหน้าฝ่ายการลงทุนในฮ่องกงของ SBC เนี่ยเขาก็มีการศึกษาพวกโทเค็นเพิ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเหรียญแอลคอยแหละแล้วก็น่าจะมีการเพิ่มเหรียญต่างๆเนี่ยเข้าไปในฝั่งของฮ่องกงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจากการสัมภาษณ์นะการให้สัมภาษณ์ของฮ่องกงอีคอนมิทจูเ a ลซามิอาบรอนะครับ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนและโซลูชันความมั่งคั่งของ SSBC ของฮ่องกงก็เปิดเผยว่าธนาคารกำลังศึกษาเทคโนโลยีโทเค็นเนชัน่นมาอย่างแข่งขันนะครับก็เตรียมแล้วนะครับที่น่าจะทำเหรียญของตัวเองอันนี้หนึ่งประเด็นนะครับแบบอีกประเด็นหนึ่งคือน่าจะมีการแบบว่าเพิ่มเหรียญเข้ามาในฝั่งของฮ่องกงมากยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มของเหรียญแอลอเพราะตอนนี้เหรียญหลักๆน่าจะมีการลิ s ต มาเกือบหมดแล้วนะครับที่จะเป็นเหรียญหลักๆจริงๆนะมาเก็บแคปบนๆอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเหรียญนีโอหรือเครือข่ายนีโอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เชื่อว่าเป็นของอีเธอเรียมนะครับในฝั่งของประเทศจีนนะตอนอเขาเนีโอนี่เขาเป็นเครือข่ายสัญ,ญญาณที่ใช้แบบเดียวกับอีเธอเรียมทางฝั่งของจีนเลยนะครับแล้วก็มีโครงการเว็บส จุดศูนย์ global นะครับ acceleration นะครับ,ต,รบตัวนี้ก็เป็นเว็บสามจุดศูนย์ global acceleration นะครับตัวนี้ก็มีการคัดเลือกทั้งหมด8โครงการตอนนี้ neo รู้สึกจะมา16บดอลลาร์แล้วนะครับใครซื้อตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วก็ประมาณ11บดดอลลาร์ถามว่าีโ o จะไปได้เท่าไหร่เอาแบบหย,ยาบๆนะใกล้ๆก,กับตัวของ a w a วเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่40-45ดอลลาร์นะครับปลายปีนี้นะครับ,นะรบก็เป็นโครงการเว็บ3านะเชิงนวัตกรรมนะครับโครงการก็จะได้รับเงินทุนเริ่มต้นประมาณ20,000ดอลลาร์โดยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องถึงแสนดอลลาร์รวมถึงการสนับสนุนครอบคลุมส่งเสริมการเติบโตมากขึ้นก็จะเป็น DeFi AI นะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมเรื่องของการเงินโดยเฉพาะนะครับ โดยประธานของ NEO ชื่อจอห์นหวังนะครับของ e c o e c s s y s t e m ต o กนะครับก็ได้ประกาศโครงการดังกล่าวนะครับขอต้อนรับโครงการเว็บ3นะครับถึง8โครงการด้วยกันนะก็ติดตามด้วยกัน NEO อย่าลืมนะครับผมว่าไปไกลมาแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งคือฟามินโกนะครับเป็นเหรียญลูกของ NEO นะครับเป็นระบบนิเวศเดียวกันแต่ว่าแยกคน,คนละโครงการ ก็ติดตามเอาละกันนะครับผมว่าเหรียญนี้โอมาแน่นะครับก็ใครสนใจก็สามารถที่จะซื้อไว้ไ,วได้นะผมคิดว่าราคายังไงก็ไปนะครับอย่างน้อย45ดอลลาร์เราอาจจะได้เห็นนะครับในปลายปีนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์กลุ่มนะครับ mission new moon v p นะครับเราก็มีกลุ่มทั้งลูน่า xrp แล้วก็ BRC20 นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยละกันก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเราสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอรล่าจะโกทูรมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยู่มูลสำหรับวันนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง e x c h a n g e และ w a l l e t ผสมกับเว็บ3 n f t และส wap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค